คุณมีเรซูเม่ไหมมีอ่ะวันนี้อาจจะเห็นตัวของข้าวโพดนั้นนะวันนี้ชื่อข้าวโพดวันนี้ชื่อข้าวโพดอาจจะเห็นใบหน้าแม็กกี้ซุดโทรมลงไปบ้างเฮ้ยแปลกใจค่ะเพราะว่าซุ้มแอบทำโปรเจกต์บิ๊กบึ้มเราอยู่ที่นครปฐมจริงๆอ่ะในแผนของวันนี้เรามาเซอร์เวย์โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษบิ๊กเบิ้มแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่เรานั้นจะไปตบอาจารย์เราไม่ใช่ไม่สิ่งทางอ่ะเราได้ไปเซอร์เวย์มานะเราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับละครอีกแล้วโอ้ my god ข่าวดีไหมดีสำหรับคนดูแต่ไม่ดีสำหรับกูคิดคุณยังไงเราจะไปสกูทัวร์กันเราจะไปให้ความรู้เกี่ยวกับละครประกาศไว้ตรงนี้เลยนะโรงเรียนไหนนะครับที่อยากจะให้ทางกลุ่มของเราเนี่ยไปทำกิจกรรมแล้วก็ส่ง ESM มาเลย inbox เข้ามา inbox เข้ามา EP inbox เข้ามาเลยนะขึ้นที่อยู่ค่ะเน้นแพ็กเกจอะไรแพ็กเกจของโรงเรียนคือง่ายๆอ่ะคือไม่คิดเป็นคนที่ไม่เรื่องมากเท่าไงแล้วแต่สหไม่เอาขอเป็นชายล้วนไม่เรื่องมากนะไม่โรงเรียนอะไรก็ได้แต่เรามีจำกัดนะเพียง2โรงเรียนเท่านั้นเราจะคัดเลือกเกณฑ์ในการคัดเลือกก็มีอยู่มากมายข้อแรกเลย1คือหน้าตาของเด็กนักเรียน2คือหน้าตาของเด็กนักเรียนและ3หน้าตาของเด็กนักเรียนถ้าเฉลี่ยแล้วเด็กนักเรียนหญิงมากกว่าเด็กนักเรียนชายเราจะตัดสิทธิ์ขุดเราจะตัดสิทธิ์ออกทันทีนั่นแหละไม่ใช่นะก็ส่งกันเข้ามามีเวลาถึงเดือนนี้เท่านั้นมีเวลาถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะไม่จำกัดว่าโรงเรียนคุณจะเล็กหรือกลางหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเล็กมาเราก็เล็กกลับก็จะมีทีมงานไปแค่1คนจะบอกว่ากิจกรรมที่ทางเราจะจัดเนี่ยเป็นกิจกรรมให้ความรู้ในกลุ่มของเด็กนักเรียนม.ปลายนะประมาณช่วงม.5ม.6เนี่ยกำลังดีถามว่าละครมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของคนเราซึ่งมันเกี่ยวนะยูจะบอกให้เลยถ้าเราไม่มีทักษะในการเล่นละครเนี่ยบอกได้เลยว่าการใช้ชีวิตในสังคมคุณอยู่ยากมากมึงจะดอลลี่เข้าสิงกูเลยไหมล่ะพอไปแล้วแน่นอนค่ะเราไม่ได้มีแค่กิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวนะปลายปีนี้อย่างแน่นอนคอนเฟิร์มแล้วฟิกฟิกเลยฟิกฟิกคือละครเวทีเรื่องใหญ่ของทางเรานะจัดที่ประชาแห่งหนึ่งเราจะถางหญ้าเปลี่ยนหมดและสร้างสเตจขึ้นมาทับพื้นที่2เรื่องของสถานที่และเวลาอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่แน่นอนเท่าไหร่แต่ว่าไม่เคยไปนี้มีแน่ๆกับละครเวทีเรื่องยักษ์ใหญ่ของเรานะไม่แพ้เรื่องเก่าเลยจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นต้องเป็นมัธยมนะคือมหาลัยก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจที่จะมาเป็นนักแสดงก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรืออยากเป็นสตาฟชีวิตนึงอยากลองเป็นแบ็กสเตจบ้างอย่างนี้ลองก้าวเข้ามาเราอาจจะไม่ใช่โปรเฟสชันนอลมากแต่เวทีของเราก็ไม่แพ้ราชวิทยาลัยนะคะแฟนจ๋าสองอันนี้คือผัวจ๋าโครงการง่ายๆเลยค่ะชื่อสามเหงาไม่ใช่นะ Social Act นะคะก็ไปติดตามเพจได้ก็ลองมาสมัครกันดูนะถามว่าละครเป็นเรื่องอะไรยังไงก็คือละครที่เราจะเล่นเนี่ยเป็นละครเกี่ยวกับความรักเรื่องของความอกหักคนคนนึงเอาไว้แล้วอกหักมันจะเป็นจะตายแค่ไหนเราต้องเรียนรู้แล้วอยู่กับมันให้ได้โดยเราจะถ่ายทอดออกมาผ่านการละครคุณผู้ชมขายังไงถ้าสนใจนั้นมาเลยนะสถานที่เล่นดูไว้เป็นสถานที่เล็กๆอ่ะบอกอะไรกันก็คือทุกคอของ Impact รวมกันเป็นคนไม่ชอบอะไรใหญ่ๆอ่ะก็คือ Impact ทุกคอเป็นสเตจของเราโครงการใหญ่ของเรานะครับก็คือ Ad for Health เราทำร่วมกับหน้ากากเปลือยและสสนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับท่านไหนนะครับอยากจะลองเข้ามามีประสบการณ์หรือว่าอยากจะลองมาทำงานกับเราอย่างเงี้ยอินบ็อกซ์มาเลยนะถ้าเกิดว่าต้องเข้ามาทำแล้วเราจะได้อะไรถามว่าได้อะไรแน่นอนเงินไม่ได้ค่ะไม่พูดเลยมากกว่าเงินเราได้เกียรติบัตรมากกว่าเกียรติบัตรแล้วก็รู้ทำงานไปเก่งมากกับลูกทำงานด้วยคือจะบอกว่าโอกาสอะในยุคปัจจุบันอะโอกาสสมัยนี้มันหาได้ยากมากเขาไม่รู้นะถ้าเป็นพี่อะถ้าพี่มีโอกาสที่คว้าไว้เลยอย่างนี้เลยจริงแล้วโอกาสนี้หลักๆเขาต้องการให้เด็กได้อย่าใช้เด็กใช้เราว่างแค่เป็นประโยชน์แทนที่จะเอาเวลาว่างอย่าไปกินเหล้าเมายาเฮ้ยปัญญาอ่อนบ้าบอนั่นคืออะไรกันนะไปเข้าห้องน้ำมาคลินิกบาร์ทำไมหรอคือเป็นคนชอบห้องน้ำที่มีสีสันนะถามว่าทำไมต้องเป็นละครถ้าเปรียบเทียบระหว่างการอ่านนิยายกับการดูหนังเรื่องเดียวกันนะอ่านกับเราได้ดูได้เห็นนะละครเนี่ยมันสามารถเข้าใจง่ายกว่าการอ่านและทำให้เราเข้าใจในความเป็นมนุษย์ซะมากกว่า
ันนี้คือพูดในแง่จริงเลยถามว่ากระบวนการมันยากกว่ากันไหมบางจุดมันยากกว่าบางจุดมันก็ง่ายกว่าแล้วแต่ว่าคุณน่ะจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องพวกนี้เราสามารถฝึกฝนกันได้ถ้าคุณสนใจนะว่ายเถอะมาสมัครกันเถอะกูหันนักเตะไม่ได้แล้วจริงๆฝากติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราด้วยนะคะในโครงการของเราก็คือ Social Ad มึงคิดดูแล้วกันเนี่ยกูมาหานักแสดงที่เสียงละครเนี่ยกูยังไม่มีใครคนไหนที่เตะตากูได้เลยมันอาจจะมีแบบช้างเผือกก็ได้แต่ว่ามีแค่โอกาสอย่างครอบครัวนี้แน่นอนค่ะนักแสดงหลักคุณได้มากกว่าเงินคุณได้ตัวของดิจิทัลด้วยโอ้โหแล้วเขาคงจะไม่มาเพราะเรื่องนี้แหละก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะกับโปรเจกต์ละครชื่อเรื่องโปรเจกต์เอวันนี้ก็ลากันด้วยร้านอาหารงงเลยสิว่านี่คือร้านอะไรแฟนค่ะเห็นไหมเขียวแบบดีเขียวแบบดีอะไรเอ่ยน้ำมันทีทีนะไม่ใช่ค่ะ KFC ร้านพิซซ่านะนะคะบาย ลืมคุณสมบัติของนักแสดงนะอันนี้ขอเลยถ้าใครคิดว่าสามารถร้องเพลงได้และเล่นดนตรีได้รีบมาสมัครกันเลยเพราะจะบอกว่าละครแบบนี้เป็นเดอะมิวสิคัลนะคะมาสมัครกันด้วยมีโอกาสและมีพื้นที่ให้กับพวกคุณได้แสดงออกมานะคะมีสเปคขนาดแล้วก็แห่นทาโถมกันเข้ามานะคะใครร้องเพลงไม่เพราะไปร้องที่สนามหลวงเลยเราจะไม่รับบายมาพี่มึงถ่ายเอาโล่เหรอฉันไม่ได้จะมาเว้ย